ใสเหมือนสมัยก็หมวยนิคะนะคะไม่ใช่แค่งานเสื้อผ้าหน้าผมแต่ว่า energy เขาก็มาแรงอยู่ค่ะไชน่าดอลสองสาวเบลหวาหวาได้เริ่มกลับมาทำเพลงใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้ง MV และงานคอลแลบไม่ทิ้งลายขายความหมวยค่ะด้วยการไปจับมือกับ2พี่น้องยูทูบเบอร์ดังของไต้หวันในนาม KR Bros นะคะซึ่งมีผู้ติดตามใน YouTube เนี่ยราว 780,000 คนอันนี้เป็นงานเพลงสนุกๆค่ะมีกลิ่นอายดนตรีตะวันออกเต็มที่ฟังดีๆมีสำเนียงจีนมีความม่วนแบบไทยอีสานผสมลงไปด้วยนะคะเพราะว่างานนี้หวังผลจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการท่องเที่ยวไทยและไต้หวันค่ะซึ่งทั้งสองเนี่ยเคยไปสร้างชื่ออยู่แล้วฐานแฟนก็มีอยู่สมัยเป็นดูโอตัวแม่ยุค 2000 ค่ะตอนช่วงที่ออกอัลบั้มกันตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็คือมีการไปออกเป็นทัวร์อยู่แล้วใช่ไปทำอัลบั้มที่ไต้หวันด้วยที่จีนที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะใครๆก็บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวคือชาวต่างชาติเนี่ยจะรักเมืองไทยมากอยากมาอยู่เมืองไทยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเพลงเนี้ยมันเหมือนกับทำให้พวกเขากลับมานึกถึงแบบเมืองไทยแล้วมาเที่ยวเมืองไทยได้มันก็คงจะดีเราก็รู้สึกว่าอยากจะหาอะไรสักอย่างที่เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเขาแล้วก็คิดว่าเรื่องของเพลงน่าจะง่ายที่สุดใช่อยากให้แบบคือจริงๆอ่ะดนตรีเพลงไทยอ่ะเป็นอะไรที่ต่างชาติสนใจมีเสน่ห์คือคนไต้หวันเขาชอบมากคนจีนคนไต้หวันคนฮ่องกงเขาชอบความสนุกแบบเพลงไทยแล้วก็ที่แปลกก็คือต่างประเทศอะค่ะที่โดยเฉพาะไต้หวันเขาอยากทำเพลงที่เป็นฟิลแบบความมันแบบเมืองไทยแต่เขาทำไม่ได้เพราะว่าคนไทยเท่านั้นที่จะเข้าใจความมันในรูปแบบนี้อะไรประมาณการคัมแบ็คครั้งนี้ค่ะไชน่าดอลกลับมาในนามโปรเจกต์52นะคะที่แมนเกรียงศักดิ์เกรียงไกรนิยมค่ะคนเบื้องหลังซึ่งคร่ำวอดในวงการเพลงมาร่วม20ปีขอใช้คอนเนคชั่นที่มีชวนศิลปินนะคะที่เคยมีชื่อมาจับไมค์ทำเพลงกันอีกครั้งนึงค่ะนอกจากไชน่าดอลแล้วมีเพียบเลยค่ะจักรชวินอินบูโดกันเจมวงวีนัสไปจนถึงรุ่นใหม่อย่างเช่นไข่มุกและฟีฟ่าอดีตสมาชิก BNK48 รุ่น1รุ่น2นะคะสายนักแสดงซีรีส์วายก็มีค่ะเบนบัญญพลอัพภูมิพัฒน์ก็วางแผนไกลนะคะแบบออกซิงเกิลสัปดาห์ละ1เพลงตลอดปีอยู่ที่52สัปดาห์52เพลงดูเหมือนทุ่มทุนหนักนะคะแต่ว่าหัวเรือโมเดลใหม่ของวงการเพลงไทยเนี่ยบอกแล้วค่ะนี่คือการลงทุนแบบโลคอสที่ทำได้จริงแถมยังได้ผู้ลงทุนเพื่อนบ้านทั้งเมียนมามาเลเซียสิงคโปร์ไว้ใจร่วมหนุนวงการเพลงบ้านเราด้วยค่ะคือผมเอาโปรเจกต์ฟิตทูถ้าผมคุยกับนักลงทุนไทยหรือเพื่อนไทยจะบอกว่าบ้าไม่มีใครทำหรอกใครไปทำอย่างนี้ทำเหนื่อยตายเลยแต่ทีนี้คือพอคุยกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศทุกคนเห็น potential ที่เกิดได้ถ้าเทียบเป็นไซส์เล็กน้อยกว่าครึ่งหนึ่งสมมติอย่างนี้แล้วกันสมมติถ้าทำคนอื่นใช้ร้อยหนึ่งผมมี50บาทกำไรไหมต้องมองในควอเตอร์หลังถ้าพูดในเชิงแบบถ้าเป็นแบบเป็นบิสเนสทอล์กนะครับคือควอเตอร์หนึ่งสองเนี่ยเรามองเหมือนสตาร์ทอัพเราทำให้คนรู้จักก่อนเราปล่อยผลงานให้ทุกคนเชื่อมั่นก่อนแล้วเดี๋ยวครึ่งปีหลังอาจจะมีงานที่เป็นคอมเมอร์เชียลมากขึ้นครับงานนี้ผู้บริหารเขามองไกลค่ะแคมเปญนี้ต้องมากกว่าทำเพลงหวังเฟสต่อไปนะคะแตกลายสู่อีเวนต์ค่ะด้วยการดึงศิลปินที่มีด้อมของตัวเองเหนียวแน่นอย่างเช่นไชน่าดอนะคะทุกวันนี้ไม่ได้มีแฟนเพลงแค่สมัยยุค2000เท่านั้นแต่เขาสามารถกวาดแฟนคลับเจนซีมาได้ด้วยเข้าด้อมไปเลยค่ะรับบทพี่สาวนะคะจากการใช้สื่อโซเชียลไลฟ์ใกล้ชิดค่ะหวังไปถึงการจัดแฟนมีตที่มีโอกาสเกิดได้ทั้งในไทยและไต้หวันไปจนถึงอย่างที่บอกนะคะเขามีศิลปินซีรีส์วายร่วมโปรเจกต์ด้วยแค่เสียงกรี๊ดในการแถลงข่าวเนี่ยก็พอจะวัดได้และแรงหนุนเขาขนาดไหนนะคะซึ่งตอนนี้ยังเปิดรับศิลปินค่ะไม่ว่าจะแนวไหนเก่าใหม่มาเป็นกำลังเสริมเติมโปรเจกต์ให้เต็มค่ะ